จะกลับมาเล่นกันใหม่นะคะอ้าวเขาบอกว่าหลักการใช้แฮปกับแฮทัวนะเขาบอกว่าแฮปเป็นคำกริยาแปลว่ามีใช้กับ I you we they หรือนามที่เป็นพาหูพจน์นั่นเองต่อไป has ใช้กับนามใช้กับประธาน he she it หรือนามเอกพจน์เอกพจน์ก็คือมีสิ่งเดียวนะคะจดไปแล้วดูต่อเลยนะคะลูกหลักการใช้ it am are หรือ verb to be it am are ก็คือดูเลยนะit เป็นคำกริยาเป็นอยู่คือใช้กับประธาน he she it หรือนามเอกพจน์ต่อนะ am เป็นคำกริยาเหมือนกันเลยเป็นตัวเดียวใช้กับอะไรตัวเดียว I จำง่ายๆต่อไป are เป็นคำกริยาเหมือนกันเป็นอยู่คือใช้กับประธาน you we they หรือit am are เนี่ยแปลว่าเป็นอยู่คือเวลาเราแปลประโยคแต่ถ้า have กับ has แปลว่ามีนะคะอ้าวตอนนี้ตัวอย่างอันนี้สักอันถ้ามีอย่างนี้ he has has อะไรฉันมีอะไรฉันมีหมวกหนึ่งใบ I have a hat ฉันมีกระต่ายหนึ่งตัว I haveRabbit โอเค understand ถ้าเป็น I ก็ต้องใช้กับ have I have อะไรต่อได้นะคะอันนี้ไม่ได้ทำนะลูก they have ต่อไป we ใช้กับ are นะ I ใช้กับอะไร am she ใช้กับอะไร is เอาละตอนนี้เอาสมุดขึ้นมาค่ะเดี๋ยวไม่ทันread and answer อ่านแล้วก็ตอบคำถามเขียนหมายเลข1ถึง10ค่ะแล้วเวลาตอบเขียนเฉพาะ A B หรือ C เท่านั้นไม่ต้องเขียนค่ะลูกเขียนวันที่หรือยังใครเขียนแล้วใครยังไม่เขียนเขียนวันที่ค่ะใครเขียนแล้วคะใครยังไม่เขียนคะขณะใครยังไม่ได้เขียนวันที่ยกมือไวคอยนิดนึงดูข้อที่1เลยอ่านเองนะอ่านได้ไหมใครอ่านได้เพื่อนบอกว่า has and umbrella has ใช้กับประธาน he she it หรือคำนามที่เป็นเอกพจน์เพราะนั้นเลือกเอาค่ะคิดว่าเป็นข้อ A B หรือ C เลือกไปเลยไม่ต้องลอกกันต่างคนต่างทำแหมมีการบอกว่าง่ายเดี๋ยวก็ง่ายนี่แหละดูที่จะถูกหมดไหมถ้าไม่ถูกหมดห้อง3อดจัดปีใหม่เพราะห้อง3บอกว่าง่ายมากนะเอกสิทธิ์บอกว่าจักรพรรดิจะพูดทำไมเห็นไหมเอกสิทธิ์บอกจักรพรรดิจะพูดทำไมสงสัยจะอดจัดปีใหม่แน่เลยเสร็จหรือยังเอ่ยข้อนี้คุณครูจะไม่อ่านให้ฟังให้ดูเองสมมุติเราไปเจอในข้อสอบหลักสังเกตสอนแล้วน้ำเบอร์ถูกข้อที่2 had a long tail tail คืออะไรไม่บอกอันนี้ให้ลองคิดเอาเองเลือกเอาไป1ตัวลองแปลว่ายาวแต่เทลไม่บอกว่าคืออะไร had a long tail
เป็น she เป็น it เป็น he เดี๋ยวค่อยเฉลยเวลาเฉลยจะอ่านให้ฟังจะอธิบายให้ฟังตอนนี้ลองทำไปก่อนผิดถูกไม่เป็นไรลองทำดูว่าถ้าเอ๊ะบางตัวเราไม่รู้คำศัพท์เลยหรือบางตัวเราอ่านไม่ได้เราจะทำข้อสอบภาษาอังกฤษได้ไหมรอลองดูต่อไปนะ number 4ข้อที่3ข้อนี้ had short hair short แปลว่าสั้น hair hair คืออะไรไม่รู้แต่เรียนแล้วเลือกไป1ตัวจำได้ไหม hair คืออะไร hair มันก็อยู่ใกล้ๆกับ hey shoulder knee and toe hair คืออะไร short แปลว่าสั้นตอนนี้ข้อนี้She day you ใส่อะไร be verb to has โทษค่ะ be verb to has แต่เป็น has has Are you ready Are you ready ไม่ต้องเปิดไหนๆเลยเสร็จยังลูกทาเสร็จแล้ว number 4ข้อที่4ข้อนี้ดูนะอ่านโจทย์ให้ have a white dog white คือสีขาว dog คืออะไรไม่ทราบรู้ไหม dog คืออะไรเก็บไว้ในใจรู้แล้วเก็บไว้ในใจประธานมี it มี i มี he have แปลว่าอะไรมี a white dog มีอะไรมีสุนัขสีขาวใครมีไม่รู้มันมีได้ไหมได้ i มีได้ไหมได้ he มีได้ไหมได้แต่อะไรถูกต้องที่สุดit ใช้กับ have ได้ไหม i ใช้กับ have ได้ไหม he ใช้กับ have ได้ไหมดูเสร็จหรือยังเอ่ยยิ้มรอดเสร็จยังคะเสร็จแล้วต่อไปน้ำเบอร์ไฟข้อที่5เดี๋ยวเสร็จไฟเราจะมีเกมให้เล่นอีกนะอันนี้ have a big book big book big ใหญ่ book ไม่รู้ไม่ทราบเติมประธานอะไรดีต่างคนต่างคิดนะเรียนมาเท่าๆกันล่ะลูกอย่าไปอาศัยคนข้างๆเราคนข้างๆบอกว่าเฮ้ยคือฉันไม่รู้อย่ามาถามฉันอย่ามาสะกิดฉันฉันจะคิดเขาบอกว่าเฮ้ย no ไม่ได้ฉันก็คิดไม่ออกใช่ไหมAre you ready ทำได้ไหมกอลลักได้ต่อไป number 6ข้อที่6ลองอ่านข้อนี้ที่ใครอ่านได้have four legs อะไรเอ่ย have four legs Ready? Are you ready? Yes. Yes or no? Yes.
Number 7. ใครอ่านได้ He a farmer. He อะไรเอ่ยAre you ready? Yeah. เอาใครอ่านได้ yeah. เก่งมาก They rabbit They อะไรเอ่ยแปดแล้วยากไหมล่ะจักรพรรดิยากไหมสบายมากยังสบายอยู่ Are you ready? Number 9ข้อที่9อ่านพร้อมกันดิสอะแมงกอดิสอะไรไม่ต้องไปดูThe last number 10ข้อสุดท้ายใครอ่านได้เก่งมาก you are nerd you อะไรเอ่ยใครเสร็จแล้วอันเดอร์ไลน์ขีดเส้นใต้เปลี่ยนกับเพื่อนตรวจคนตรวจเขียนชื่อตัวเองไว้ที่สมุดเพื่อนใครเปลี่ยนแล้วเขียนชื่อเพื่อนเสร็จแล้วให้เต้นหนึ่งเพลงใครเสร็จแล้วให้เต้นหนึ่งเพลง